โอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามาครับอันนี้ไลฟ์สดนะโอเคเจอกันอีกแล้วนะ11 โมงวันนี้สวัสดีทุกท่านนะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะอย่าเข้ามาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคอย่าแชร์แป๊บหนึ่งแชร์แล้วโอเคสวัสดีครับเข้ามาแล้วรับชมรับฟังกันนะสักครู่นะครับขอแชร์แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเข้ามาแล้วรับชมรับฟังกันนะครับโอเคสวัสดีนะครับโอเคนี่ไลฟ์สดนะครับดูดวงเข้ามาแล้วสวัสดีคุณสลินทร์นะครับสวัสดีคุณซีจิระคุณแอนนี่นะครับคุณพอลฤทัยนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะ4ท่านนะเข้ามาก็กดอย่าลืมกดแชร์ฝากกันนิดนึงนะกดแชร์กดไลค์นะแล้วก็ท่านใดยังไม่ใช่เป็นเพื่อนกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามได้เลยนะครับไม่หยิ่งนะไม่กัดแน่นอนผมไม่ดุนะโอเคสวัสดีคุณเบบี้นะครับโอเคสวัสดีนะทุกท่านอยู่ก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะก็ไลฟ์เรื่อยๆนะครับไลฟ์จนกว่าจะหิวข้าวผมจะหิวข้าวหรือไลฟ์จนกว่าจะไพ่หมดสำรับอะไรประมาณนั้นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็มาสอบถามกันได้เลยนะถามเลยรออยู่บอกนิดนึงนะว่าเข้ามาแล้วก็ถามนะครับถามแล้วถ้าเกิดไม่ผมยังไม่ได้ตอบเนี่ยถามมาใหม่ได้นะครับอย่าน้อยใจนะมีเรื่อยๆนะครับไม่ต้องน้อยใจไปไม่ต้องกลัวผมจะไม่ตอบถามมาใหม่ได้นะครับถามแล้วถามอีกได้นะครับยินดีตอบให้ทุกท่านเลยขอให้ถามมาเถอะนะสวัสดีคุณจิมมี่ด้วยนะสวัสดีคุณภาวานะครับเข้ามากันแล้ว18ท่านนะโอเคนะเริ่มกันได้เลยนะถามได้เลยครับคุณหนอนคุณยอดสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนิดหนึ่งนะครับคุณจุฑาวันสวัสดีครับอยู่กันต้นเดือนเลยนะเนี่ยต้นเดือนก็ก่อนไปกินข้าวก็สอบถามคำถามกันเข้ามาได้นะครับคุณซีนะอายุ16แฟนคนปัจจุบันอายุมากกว่าเขาจะทิ้งหนูไหมเขาคิดอย่างไรจริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้2คนเนี่ยน่าจะมีปัญหากันนะครับเนื่องกับทะเลาะกันค่อนข้างหนักถามว่าทิ้งไหมยังไม่คิดว่าจะเลิกนะแต่มองว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ดีแล้วนะอาจจะมีเรื่องของอารมณ์การใช้อารมณ์เรื่องของการถกเถียงกันรุนแรงเลยนะก็เอาใจช่วยนะครับให้ผ่านไปได้คุยกันนี้ดีนะครับขั้นต่อไปนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคุณเอถามว่าวันนี้เนี่ยเขาคุยเรื่องเราย้ายที่อยู่เขารู้สึกอย่างไรนะถามว่ารู้สึกอย่างไรจริงๆเขายังรักอยู่เอาง่ายๆเลยรักใสๆยังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่ยังไม่อยากให้ไปยังอยากกลับขึ้นมาแบบเทมเพลนแต่ตัวอย่างที่บอกน่าจะมีมาดเยอะนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเจ้าตัวน่าจะมีความรู้สึกแบบอยากให้กลับมาอยากให้เหมือนเดิมอ่ะผมข้ามท่านใดไปขอภายหนึ่งมันเลือกขึ้นไปไวนะถามมาใหม่ได้เลยไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยใจนะผมไม่กัดผมไม่ว่าแน่นอนนะครับเข้ามาแล้วนะคุณการนะครับอายุ24 ปีนะถามว่าปีหน้าจะได้บ้านหรือเปล่าปีหน้าได้บ้านไหมคือต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยใจอย่างมากเลยที่จะได้บ้านสักหลังหนึ่งอยากได้อยากมีอยากโดนแต่ว่าต้องเก็บเงินก่อนนะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ปีที่เหมาะสำหรับที่จะซื้อบ้านนะอ่ะก็รอเก็บเงินไปก่อนนิดนึงนะครับท่านใดเข้ามาแล้วกดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคุณปัดคนที่แก่กว่าที่เลิกกันไปเขายังรักกันอยู่หรือเปล่าใช่เนื้อคู่ไหมถามว่ารักอยู่ไหมจริงๆต้องบอกว่าเขาอาจจะมองมีเป้าหมายมีมุ่งหมายใหม่แล้วนะครับถามว่ารักไหมยังเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะน่าจะยังไม่ได้คิดที่จะกลับมานะท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปเลยคุณฝ้ายสามีเขาคิดอย่างไรกับเรานะเขาคิดยังไงกับเราถามว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับมีเรื่องระหองระแหงอะไรกันมองว่าอยากที่จะคุยอยากที่จะให้เข้าใจมากกว่านี้ในความเป็นตัวตนของเขานะครับถามว่าเขาคิดยังไงเขามองว่าตอนนี้รู้สึกอึดอัดอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับอาจจะไม่ได้ทำมีปัญหาอะไรกันไหมลองคุยกันดีๆเนาะคุณบีอายุ17คนที่เลิกกันไปแล้วจะได้กลับมาคุยกันหรือเปล่าคะจะได้กลับมาคุยกันไหมนะครับ
โอกาสได้กลับมาคุยกันน่าจะยากเขาบอกประสบการณ์ใหม่ๆหมายถึงว่าเขาเองอาจจะมองหาคนใหม่ๆมองหาที่ใหม่ๆนะครับแล้วมันสามดาบหัวกลับหมายถึงมันจบแล้วแต่คุณเองอาจจะยังไม่ยอมรับความจริงยังยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะผมว่าในเมื่อมันจบแล้วก็ให้มันผ่านมันไปดีกว่านะครับมันโอกาสกลับมาค่อนข้างยากเลยคุณวิทย์ครับถามว่าความรักกับคนปัจจุบันเขายังรักเราอยู่ไหมถามว่ายังรักเราอยู่ไหมจริงๆมันเป็นความสัมก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะรู้สึกดีๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องพยายามประคองความสัมพันธ์นิดนึงความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางนะลึกๆยังมีความเป็นครอบครัวยังมีความรู้สึกดีให้อยู่อย่างที่บอกคือระวังเรื่องคำพูดและการกระทำนิดนึงในช่วงนี้นะครับท่านต่อไปนะครับคุณมี่นะความรักชาวต่างชาติเนี่ยที่คุยอยู่เขาจริงจังกับเราหรือเปล่าถามว่าจริงจังไหมคือต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยทำแบบนี้กับทุกๆคนนะครับไม่ได้ทำกับคุณคนเดียวอาจจะมีเรื่องของการสนใจคนอื่นหรือเรื่องของคุยแบบนี้กับคนอื่นด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าทำกับหลายๆคนนะครับแบบนี้นะคุณเบบี้นะถามว่าอยากได้งานจะได้งานใหม่เร็วๆนี้ไหมถามว่าอยากได้จะได้ใหม่ไหมจริงๆต้องบอกว่าโอกาสได้งานใหม่ในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยยังก่อนนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะช่วงประมาณมกราเนี่ยน่าจะได้งานเพราะว่าไพ่เนี่ยน่าจะ3เดือนช่วงนี้อาจจะว่างไปก่อนนะถ้ายังตกงานแต่ถ้ามีงานแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแนะนำว่าทำงานประจำไปก่อนปัจจุบันไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับค่อยๆมองหาไปนะท่านต่อไปเลยนะคุณเอื้อสามีนอกใจหรือเปล่านะสามีนอกใจไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าเขาบอกน่าจะเป็นเรื่องที่เคยเจ็บมาแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขามีคนมาให้เลือกเยอะเลยตอนนี้ทำอะไรไม่คิดนะอันนี้ผมพูดกันตรงๆเลยน่าจะมีโอกาสที่เขาจะนอกใจนะแต่นี่เป็นเพียงการเสี่ยงไพ่เท่านั้นนะเราลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปถึงกับเอาคำพูดของผมไปทะเลาะกันนะเอาแค่ว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะเป็นไกด์ไลน์แล้วกันคุณมายอายุ18แฟนที่เลิกกันไปล่าสุดชวนไปหาแม่เขาเนี่ยจะได้ไปหาไหมถามว่าจะได้ไปหรือเปล่าผมว่าถ้าจะได้ไปเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกโลกของฉันแต่ว่าจริงๆไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้มีความรู้สึกดีเท่าไหร่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักนะครับจริงๆหวังว่าความสัมพันธ์มันจะได้จะกลับมาดีได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาไปเขาก็อยู่ในโลกของฉันเขาไปเขาก็มีแต่เรื่องของเขานะครับไปก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะอ่ะท่านต่อไปเลยนะคุณตาลปีหน้าจะสมัครเรียนเนี่ยจะได้เรียนไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถามว่าได้เรียนไหมคือได้เรียนอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะช้าหรืออาจจะมีขลุกขลักอะไรบ้างเรื่องเอกสารการเตรียมตัวยังไม่พร้อมแต่อยากเรียนจริงๆก็จะได้เรียนนะขอแค่ว่าคุณตั้งใจนะมีศรัทธามีเรื่องของความมุ่งมั่นเพียงพอเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับคุณเนยอายุ25โสดคนที่คุยทำไมเงียบไปคะอ่ะทำไมเงียบนะอ่ะผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีคนที่คุยคนอื่นอยู่หรืออีกนายหนึ่งช่วงนี้งานเขายุ่งนะครับมีอยู่สองระยะแต่ผมว่าจะให้โฟกัสไปเรื่องของคนอื่นมากกว่าเพราะว่ามีเรื่องของการใบเนี้ยห้าไม้หกกาบเรื่องของการเข้ามาแย่งหรือเรื่องของการมีอีลงตุงนางเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเป็นไปได้ว่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะอ่ะเข้ามากันแล้วก็กดใช้ไลค์กดแชร์นะฝากนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เพื่อนนะเพื่อนๆได้นะครับผมไม่กัดนะไม่ดุไม่หยิ่งรับทุกคนแน่นอนรักทุกคนเท่าๆกันแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนผมไม่เป็นไรกดติดตามได้มีไลฟ์สดตลอดนะครับคุณเอนะบุตรคนที่2จะสมหวังพอดีปีเอาเป็นว่าปีนี้ตั้งครรภ์หรือเปล่านะคุณเอนะอ่ะตั้งครรภ์หรือเปล่ามาดูกันจริงๆอยากได้ลูกแหละแต่ลูกยังไม่มานะเป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะในเรื่องของลูกแนะนำนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งหมอนิดนึงนะครับลองนับวันประจำเดือนดีๆด้วยกะเรื่องวันเป๊ะๆเลยแล้วเอาเลยนะตามนั้นเลยคุณปอคนที่เลิกกันไปล่าสุดเนี่ยเขาจะเลิกกันขาดจริงจังหรือเปล่าเขาจะเลิกกันไหมนะเขาจะเลิกกันหรือเปล่าจริงๆผมว่า เขาไม่ยังไม่เลิกหรอกนะแค่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่กำลังรอดูอะไรบางอย่างอยู่แต่ต้องบอกอย่างนึงว่าราชาเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดนะคืออยากถึงอยากกลับมาอะไรก็แล้วแต่ยังไม่พูด
ถ้าคุณอยากกลับไปคบกับเขานะคุณต้องง้อเขานะครับเป็นไปได้ว่าเหมือนเด็กที่อยากให้ง้อมีลักษณะนั้นนะอ่ะเข้ามากันแล้วนะครับอ่ะอยู่กัน3ปีกว่าชีวิตก่อนทานข้าวนะครับคุณต่ายการเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินของคุณต่ายนะช่วงนี้นะครับมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยใช้จ่ายเงินตามใจนะมีสิ่งล่อลวงยั่วยุเนี่ยอาจจะเรื่องการเสี่ยงอาจจะได้เงินมาจากการเสี่ยงหรือว่าได้เงินมาจากไหนทางไหนก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าเก็บไม่อยู่หรอกนะ เงินที่ได้มาเนี่ยมันเข้ามาไวก็ออกไวนะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเก็บเงินไว้นิดนึงนะครับเซฟนิดนึงคุณเอิร์นนะครับถามว่าภายในสิ้นปีนี้จะตั้งครรภ์ไหมอ่ะดูที่ตั้งครรภ์หรือเปล่าโอ้มีโอกาสตั้งครรภ์นะครับมีอยู่เขาบอกการเกิดเนี่ยขึ้นมา adjustment คือการเกิดของชีวิตใหม่ๆนะแต่ว่าคุณก็ต้องดูดีๆว่าคุณจะวางแผนยังไงเรื่องของการที่จะวางแผนชีวิตครอบครัวด้วยเป็นไปได้ตัดสินใจนี่หมายถึงคุณเนี่ยลองไปหาแพทย์ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะว่าเฮ้ยฉันอยากตั้งครรภ์นะทำยังไงได้บ้างคะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคุณมินนะครับอีกนานไหมแฟนถึงจะยอมให้โอกาสเป็นว่าภายในเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณมินแฟนจะให้โอกาสคุณมินไหมนะอ่ะดูสิโอกาสเนี่ยมีอยู่นะมีการนึกถึงเรื่องเก่าๆมีการเก็บมาคิดการรำลึกถึงเรื่องเดิมๆนะครับแต่ต้องบอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันแย่นะมันมีปัญหาอยู่แต่ผมมองว่ายังไม่เลิกหรอกยังไม่ถึงกับว่ามีปัญหาขาดหรอกเอาเป็นว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะใจเย็นๆกันค่อยๆดูไปคุณหญิงนะครับอายุ25นะชายอาหรับจะมาหาเดือนมกราคมจริงไหมดูที่เขาจะมาจริงหรือเปล่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทศกัณฐ์เนี่ยหมายถึงเขามีปัญหามีงานมีเรื่องมีนู่นมีนี่อะไรเยอะแยะทำให้ผิดนัดไพ่พระฟ้าจูนกรรมหมายถึงว่าเฮ้ยทุกอย่างมันผิดคาดนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไม่เป็นไปอย่างที่คาดไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะอ่ะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะอาจจะมีผิดแผนได้นะครับอ่ะลองดูนะคุณตาลอ่ะเดือนนี้มีโชคลาภไหมอ่ะงวดนี้อ่ะคือต้องบอกว่าคุณเนี่ยผิดหวังมาหลายงวดแล้วล่ะอ๋อมันเหมือนกับว่าดูเหมือนจริงๆเรารู้แหละว่าเราไม่มีโชคแต่เราก็ยังอยากจะเสี่ยงยังอยากจะหวังถ้าจะมีโชคนะมีโอกาสเหมือนกันแต่มาจากเรื่องความฝันหรือมาจากเรื่องของเด็กนะเด็กให้โชคนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะผมไม่ดุนะไม่ดุแล้วก็ไม่ว่าไม่ด่าไม่ว่าทำซ้ำได้เรื่อยๆนะท่านใดผมข้ามไปนะคืออยากให้ถามเยอะๆเอาว่าง่ายๆเหอะอยากให้ถามเยอะๆถ้าถามเยอะๆจะดีใจมากๆนะครับคุณเบลนะครับจะได้เป็นครูธุรการหรือเปล่านะได้เป็นหรือเปล่าจริงๆมีโอกาสนะแต่คุณรอโอกาสเหมือนกับรอมาสักพักนึงแล้วนะอาจจะรอนานนิดนึงครูธุรการเนี่ยไพ่นี้คือไพ่แห่งความเป็นครูเลยนะไพ่ฮีโรแฟนส์ไพ่แห่งสังฆราชไพ่ความเป็นครูแต่เขาบอกว่าต้องรอโอกาสคือยังไม่ได้เร็วๆนี้แต่คุณได้เป็นแน่ๆนะครับยังไงเอาใจช่วยนะให้ได้เป็นนะครับสมใจหวังนะคุณชื่อเพื่อนอายุ32มีคดีความเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยถามว่าจะรอดไหมนะจะรอดหรือเปล่าถามว่ารอดไหมรอดอยู่นะมีคนช่วยนะครับผู้ให้นี่หมายถึงมีคนให้ความช่วยเหลือมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับไม่ต้องกังวลไปนะเอาเป็นว่ามันผ่านไปได้แน่นอนนะครับท่านใดเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งหนีกันไปนะครับถามได้เรื่อยๆนะผมจะพยายามตอบให้เรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งหนีกันไปนะครับคุณแอนคนที่คบอยู่เขาจริงจังกับเราหรือเปล่าคะเขาจริงจังไหมผมว่าเขาจริงจังนะที่แต่เขาแสดงออกไม่เก่งเขาจะเป็นคนเงียบๆเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่เก่งหรือเปล่าแต่รักหมดใจเดอะซันเนี่ยคือจริงจังแน่นอนไม่หลอกแน่นอนผมคอนเฟิร์มเดอะซันขึ้นมาแบบนี้จริงจังนะครับคุณโอ๋นะครับอายุ37แฟนที่คบคนปัจจุบันเขาขาดการติดต่อไปเขาจะกลับมาไหมนะดูสิเขาจะกลับมาหรือเปล่าโอเคถามว่าทำไมเขาหายไปผมว่าเขาเนี่ยน่าจะไปเจอในสิ่งที่อยากจะทำมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก่อนทำให้ตอนนี้เงียบๆไปนะแต่ผมมองว่ายังไม่ขาดหรอกเดี๋ยวก็ติดต่อมาขอให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำให้เสร็จก่อนนะคุณก้อยนะครับความรักคนที่แอบที่คบอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงนะเขาคิดยังไงจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องการทะเลาะกันเรื่องของการที่จะขัดแย้งกันหรือเปล่าความเห็นไม่ลงรอยแตกเป็น2หรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์คุกกุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยครับเป็นได้ครับลิ้นกับฟันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องคำพูดนิดนึงนะครับจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต
คุณเฟิร์นนะครับถามว่าจะมีโอกาสได้เสริมจมูกไหมนะเอาเป็นว่าปีนี้แล้วกันได้เสริมจมูกหรือเปล่าอยากเสริมจมูกนะจริงๆได้เสริมแน่นอนไพ่1ถ้วยกับไพ่6ไม้เนี่ยคือได้เสริมแน่นอนนะหลังจากอดทนรอคอยมานานแล้วปังเลยนะครับดึงตาดูโลกหมายถึงว่าคุณได้เป็นคนใหม่ได้อะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าปังอะชีวิตปังเลยนะครับแนะนำว่าวางแผนดีๆแล้วก็ทำเลยนะคุณอุ้มนะถามว่าอายุ19การงานปีนี้จะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมคะอยากไปได้ไปหรือเปล่ามีการวางแผนอยู่นะครับมีโอกาสได้ไปแล้วได้เงินกลับมานะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะผมว่าวางแผนเลือกประเทศดีๆแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินกลับมาอ่ะผมเอาใจช่วยนะครับปังๆนะรวยๆคุณอุ้มผมตอบแล้วเนาะคุณท่านต่อไปคุณออนอายุ27แฟนคนที่คบรักเราอยู่ไหมนะครับเพิ่งมีปัญหาเรื่องมือที่3ถามว่ารักไหมผมว่าจริงๆเนี่ยเขาก็รักคุณนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมเห็นแก่ตัวแบบนั้นฉันทำอะไรเพื่อคุณแต่ว่าคุณไม่เคยทำอะไรเพื่อฉันแต่ถามว่าเลิกไหมผมว่าไม่เลิกหรอกแต่มันเดทโทรกลับหมายถึงว่าปัญหาเรื้อรังทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้จะทะเลาะกันอีกสักพักนึงนะครับกว่าจะดีขึ้นอีกในนึงหมายถึงคุณต้องเสียสละหรือต้องให้อภัยเขานะครับเพื่อที่ว่าเรื่องราวมันจะได้จบไม่อย่างนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะอ่ะคุณมิ้วนะครับอายุ27ความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะบอกนิดนึงโสดหรือมีคู่นะถ้าโสดนะครับจะมีคนเข้ามาอายุมากกว่านะครับหลังจากรอคอยมานานจะมีคนอายุมากกว่าเข้ามาแต่ถ้ามีคู่นะต้องบอกเลยช่วงนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยจะอาจจะสนใจคุณมากขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยรอให้เขาเนี่ยมาสนใจคุณหรือว่ารอให้ความรักมันดีผมว่าเอาง่ายๆความรักช่วงนี้กำลังจะดีนะครับมีการเอาอกเอาใจกันมากขึ้น คุณป่าอายุ17ขายของออนไลน์จะปังหรือเปล่านะถามว่าขายออนไลน์จะปังไหมจริงๆนั้นต้องบอกว่ามันปังอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของความอดทนเรื่องของการลองผิดลองถูกนะไพ่ The World เนี่ยคือมันสำเร็จคือก้าวหน้าไปอีกขั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้อาศัยความอดทนไม่ใช่ครั้งเดียวเสร็จครั้งเดียวสำเร็จนะมันมีระยะเวลาของมันนะคุณบลิสนะครับอายุ15ถามเรื่องความรักค่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างนะความรักช่วงนี้นะครับถ้าโสดนะคุณเองอาจจะต้องแบบออกไปหาไปเจอผู้คนออกไปดิ้นรนนะถึงจะเจอไม่งั้นเนี่ยบอกเลยความรักเนี่ยยังไม่มีเข้ามานั่งเฉยๆไม่มีแน่ๆแต่ถ้ามีคู่นะครับช่วงนี้เนี่ยคนรักของคุณติดเพื่อนติดเล่นหรืออาจจะติดเข้าสังคมมาไปเตะบอลหรือมีงานในเลกของเขาจนมีความรู้สึกว่าความรักตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนแบบว่าคบไปกันแกนนะครับคุณอ้ําถามว่าจะขายของดีหรือเปล่าขายของดีไหมจริงๆพอขายได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเงียบๆหน่อยแล้วการมีแบบลูกค้าประจำหรือลูกค้าที่แบบว่าที่แบบซื้อบ่อยๆนะครับที่จะเป็นขาจรเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะท่านต่อไปนะครับคุณปูนะปีนี้จะสมหวังเรื่องลูกไหมจะตั้งครรภ์หรือเปล่าโอเคจริงๆต้องบอกว่าโอกาสตั้งครรภ์เนี่ยน่าจะยังก่อนนะแต่เป็นไปได้ว่าถ้าคุณอยากตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องทำกิฟต์นะเป็นไปได้ต้องทำกิฟต์ถึงจะมีโอกาสนะแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยน่าจะยังนะอ่ะเข้ามากันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะกดแอดเป็นเพื่อนได้เลยนะผมไม่หยิ่งนะแอดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดติดตามได้ด้วยนะครับมีไลฟ์สดทุกวันแน่นอนคุณอีฟนะครับถามเรื่องความรักอะความรักของคุณอีฟเป็นอย่างไรช่วงนี้นะครับถ้าโสดนะเป็นไปได้ว่ายังอยู่กับที่หรือยังไม่มีใครเข้ามาคือมีเข้ามาแต่ยังไม่ได้คบแต่ถ้ามีคู่นะคือความสัมพันธ์แบบเดิมๆนะครับเป็นไปเรื่อยๆคืออาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเท่าไหร่นะครับคุณจออายุ17นะถามว่าอยากไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปหรือเปล่าถามว่าจะได้ไปไหมคือต้องบอกว่าถ้าไปเนี่ยคุณต้องหาคนกลางนะต้องหาคนประสานงานหาคนติดต่อเนี่ยถึงจะได้ไปถ้าคุณไปเองเนี่ยน่าจะยากนะครับเป็นไม่ได้ว่าโอกาสที่จะได้ไปเนี่ยมีแต่ต้องมีคนกลางติดต่อในหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนเนาะอยู่กันก่อนเนาะอยู่กันยาวๆไปนะครับถึงเที่ยงเลยได้ก็ได้นะหรือจนกว่าไพ่จะหมดนะทำไมข้ามตลอดจริงๆผมไม่ได้อยากจะข้ามเลยนะจริงๆต้องขออภัยทุกๆท่านผมพยายามอ่านนะครับมันรันขึ้นไปนะถามมาใหม่ได้นะครับถามมาใหม่ได้จริงๆคุณออยจะซื้อบ้านจะเปิดร้านจะสำเร็จไหมปีนี้เนี่ยถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จครับแน่นอนมีเรื่องของการหมุนเงินการซื้อการขาย
ได้แน่ๆครับยังไงปีนี้มีการวางแผนซื้อขายแน่นอนครับอ่ะท่านต่อไปนะครับคุณทรายเรื่องความรักค่ะความรักเนี่ยช่วงนี้นะครับถ้าโสดนะเป็นไปได้ว่าเจอคนเจ้าชู้เข้ามานะครับไม่ยอมบอกภูมิหลังอะไรปิดเงียบเลยแล้วก็โกหกว่าไม่มีแฟนแต่ถ้ามีคู่เนี่ยคนรักของคุณเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยไม่มีตัวตนเหมือนความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเหมือนมันอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่เคยสนใจความรู้สึกเท่าไหร่นะคุณจอยถามเรื่องร้านค้าการเงินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดมากๆเครียดแบบสุดๆเลยนะครับคือมันไม่ได้เป็นอย่างใจอย่างที่แผนที่วางไว้นะแล้วก็การเงินค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวนะอาจจะต้องวิ่งหาเงินหลายทางทีเดียวร้านค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้อ่ะมันเงียบๆหน่อยนะอ่ะแนะนำนิดนึงท่านใดนะครับที่แบบว่าเอ้ยมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเรื่องธุรกิจค้าขายมีปัญหาผมแนะนำเลยสวดบทนี้เลยคาถาเงินล้านนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะลองไปหาดูนะหรือสนใจก็อินบ็อกซ์มาถามได้ไม่มีค่าใช้จ่ายจะแนะนำให้นะคือมันมีเรื่องการเรียกทรัพย์เงินเรียกทองเข้ามาแน่นอนนะครับคุณเจี๊ยบครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเอาเป็นว่าปีนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครอบครัวเนี่ยถามว่าเหมือนเดิมไหมจริงๆต้องบอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป็นไปได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยอาจจะสนใจแต่งานสนใจเรื่องของตัวเองนะครับเราไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นได้นะแต่ว่ารอนิดหนึ่งนะครับประมาณสักปลายปีนะปลายปีคุณแมวความรักช่วงนี้ค่ะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรความรักช่วงนี้ถ้าโสดนะครับก็จะมีเหมือนว่ามีคนเข้าค่อยๆเข้ามานะครับมีคนเข้ามาให้หลงไหลกันทีเดียวอีกนายนึงหมายถึงคนรักเก่ากลับมาได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่เนี่ยเป็นไม่ได้ว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับคนรักก็จะหันกลับมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้นะคุณฟ้าถามว่าพ่อแม่ทำเรื่องรถออกจะผ่านไหมถามว่าผ่านหรือเปล่าผ่านอยู่นะอาจจะต้องพยายามนิดนึงแต่ผมว่ามันผ่านอยู่ได้เงินได้ทองแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลไปนะเอาใจช่วยดีใจด้วยนะครับคุณเจลนะครับอายุ21เดือนนี้การงานจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมการงานเนี่ยต้องบอกว่าจากที่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับของคนมากขึ้นถ้าหางานอยู่เนี่ยมีโอกาสจะได้งานนะครับแต่ไม่ 100% นะเรียกว่าเพื่อนแนะนำหรือคนแนะนำงานมาให้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะคุณไอนะครับอายุ17จะผ่านออดิชั่นค่ายเพลงที่เกาหลีหรือเปล่าคะผ่านไหมผมบอกนิดนึงว่าครั้งนี้คุณอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับเขาบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่าเป็นไม่ได้ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่เขายังไม่เห็นฝีมือที่แท้จริงของคุณนะยังไงพยายามเข้าเรื่อยๆนะครับฝึกฝนตัวเองนะมีโอกาสได้อยู่นะคุณยุ้ยแฟนเก่าผิวดำที่เลิกกันไปเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าคะยังคิดถึงอยู่ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยยังเฉยเหมือนกับว่าไม่ได้นึกถึงแล้วนะครับเป็นแม้ได้ว่าเฉยๆแล้วถามว่าเกลียดไหมไม่ได้เกลียดแล้วนะไม่ได้รู้สึกอะไรคือเฉยๆแล้วล่ะคุณพลอยนะครับอายุ16ได้ลูกผู้หญิงผู้ชายตามไพ่นะตามไพ่เดี๋ยวแต่ลูกผู้หญิงผู้ชายจริงๆจากไพ่เนี่ยผมว่าเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแชร์ยอดคือไพ่เพศชายนะครับโอกาสว่าน่าจะเป็นผู้ชายได้มากกว่านะคุณเมย์นะครับอายุ26จะกลับมาคืนดีกับสามีเหมือนเดิมหรือเปล่าคะกลับมาคืนดีไหมอ๋อแน่นอนครับคืนดีมีการคืนดีกันมีการพูดคุยมีการปรับความสัมพันธ์นะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะสนใจคุณน้อยหน่อยนะคุณต้องเป็นฝ่ายไปง้อเขาแทนนะครับเข้ามากันแล้วเนี่ยครับก็ท่านใดยังไม่ได้ถามรีบถามเลยนะผมตอบพยายามตอบให้อยู่ผมข้ามไปก็ถามมาได้เรื่อยๆนะผมไม่ว่าไม่ด่าไม่กัดนะครับแล้วก็ยินดีตอบให้ทุกคำถามเลยอยากให้ถามเข้ามากันเยอะๆนะยังไม่ได้แอดเพื่อนก็แอดเข้ามาได้หรือติดตามได้เลยนะครับคุณหญิงนะครับจะมีโชคลาภกับเขาบ้างไหมนะมีโชคลาภหรือเปล่านะจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะมาด้วยความด้วยตัวเองเรื่องลาภลอยเนี่ยงวดนี้น่าจะยังไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าไงก็บอกว่าน่าได้มาจากการทำงานนะคุณกี้พ่อของลูกที่เลิกกันไปเขามีคนอื่นหรือยังเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวไหมในปีนี้นะจริงๆถามว่าเขามีคนอื่นหรือยังนะครับเขายังคิดถึงอยู่แต่ถามว่ากลับมาเป็นครอบครัวไหมน่าจะยากเจ้าตัวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาก็อึดอัดเป็นภาระติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่า
ผมอยากจะบอกว่าในอนาคตเขามีโอกาสกลับมาเขามาสร้างรากฐานเกษียณคือมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกนะครับยังไม่เลิกกันนะยังเป็นครอบครัวอยู่แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะอ่ะคุณเอ๋ถ้าออกรถกระบะจะออกวันไหนดีคะเอาเป็นว่าผมจะออกผ่าว่าไปนะออกภายในเดือนนี้ได้ไหมนะอ่ะดูสิออกภายในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังก่อนนะครับยังหมุนเงินไม่ทันถ้าออกเดือนนี้เนี่ยยังมีเลือกไม่มีเลือกที่เหมาะที่ควรด้วยให้วางแผนไว้ก่อนว่าจะซื้อแต่ยังไม่ต้องออกนะครับคุณเอ๋ตอบแล้วนะครับคุณหนิงขายของออนไลน์จะรุ่งไหมคะอ่ะขายของออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเงินมันหมุนเข้ามาไม่เป็นอย่างใจคาดไม่ดีอย่างที่คิดไม่ปังนะครับแล้วก็น่าจะมีรายได้ไม่ค่อยปังด้วยนะครับแนะนำว่าอาจจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้หรือลองศึกษาดีๆว่าเราจะขายอะไรนะครับคุณแพทนะครับแฟนที่เลิกกันไปจะกลับมารักเราเหมือนเดิมไหมนะครับถามว่ากลับมาไหมจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโทษนั้นต้องใช้คำว่าเหมือนเราหลอกตัวเองหรือเปล่าจริงๆเราไม่ยอมรับความจริงไหมแล้วการจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะอ่ะยังไงลองเปิดใจดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอาจจะตอบตรงๆไปบ้างขออภัยนะครับอ่านตามไพ่นะล่วงเกินขออภัยจริงๆนะครับคุณจุ๊บแจงนะจุ๊บแจงถามว่างานที่สมัครไว้เป็นว่าเดือนนี้จะเรียกหรือเปล่านะถามมาเรียกไหมผมว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าเพียงแต่คุณรอมานานแล้วล่ะแต่มีโอกาสได้ทำได้เรียกได้เรียกเข้าไปทดลองงานหรืออาจจะเรียกเข้าไปต่อรองเรื่องของเงินเดือนนะครับเป็นไม่ได้เหมือนกันคุณอ้อสามีไม่ค่อยสนใจเขามีคนอื่นหรือเปล่าคะเขามีคนอื่นไหมจริงๆคุณกลัวนะแต่ต้องบอกว่าระวังเขาทำเรื่องให้เสียใจเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาเอ้ยแบบไม่คาดคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีเหมือนกันนะครับก็ไงก็รอดูแล้วกันอันนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าไพ่เนี่ยเป็นเพียงแต่การทำนายเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไร 100% เอาเป็นว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์แล้วกันนะคุณมาอายุ22โสดเป็นยังไงบ้างคะโสดเป็นยังไงบ้างเนาะต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับคือเขาบอกว่าให้เราเปิดใจนะครับอย่าอยู่แต่ที่เดิมๆอย่าอยู่แต่ภาวะเดิมๆมีอะไรทำเข้าไปเลยนะครับมีคนเข้ามาจริงนะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจหรือยังไม่ไว้ใจเนี่ยยังไงบางทีเนี่ยการที่เราเปิดใจรับใครสักคนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับอย่ามัวอคตินะคุณก้อยแฟนสมัครงานไว้จะได้หรือเปล่าถามว่าได้ไหมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้ก่อนนะยกเว้นเสียแต่ว่าจะไปทำงานเดิมๆที่เคยทำที่ไม่เคยอยากที่เคยหนีออกมาหรืองานแบบเดิมๆเนี่ยถ้าทำแบบนั้นเนี่ยจะได้นะคืองานที่สมัครไว้น่าจะยังไม่ได้ก่อนได้งานที่ไม่อยากทำอะไรประมาณนี้นะครับคุณกันนะครับแฟนเราที่ชื่อคือเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าถามว่าคิดถึงอยู่ไหมผมว่าเขาเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราเนี่ยคิดถึงเขามากกว่านะเป็นไม่ได้ว่าเราเนี่ยยังอยากให้เขากลับมาแต่ว่ากลับมาเขาน่าจะมีปัญหากันนะเข้ามากันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะอยู่กันยาวๆนะครับจนกว่าน่าจะเที่ยงหรือจนกว่าไพ่จะหมดสำรับนะแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะกดติดตามได้เลยนะกดเพิ่มเพื่อนได้ผมไม่ว่านะครับถามซ้ำได้เรื่อยๆอีกนะครับคุณป๊อปแฟนมีคนอื่นหรือเปล่าครับมีคนอื่นไหมถามมีคนอื่นหรือเปล่าผมว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นแต่เขาผมทำงานหนักเขาสนใจแต่เรื่องงานหรือเรื่องของตัวเองภาระงานหนักนะครับไม่ได้ขึ้นเรื่องการนอกใจนะสบายใจได้นะครับท่านต่อไปเลยนะคุณแอนปัญหาที่เจอในตอนนี้จะลงเอยแบบไหนเรื่องไหนเอ่ยบุนิดนึงถามว่าลงเอยแบบไหนนะครับโอกาสที่จะมันมีเรื่องของผู้หญิงหรือเปล่าเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะหึงหวงไหมนะครับเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีเรื่องของการหึงหวงแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นกลับมาคืนดีกันได้นะครับสบายใจได้นะคุณพัชรีถามว่าคนไกลจริงใจแค่ไหนคะคนไกลเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยแนะนำว่าเผื่อใจไว้นิดนึงเขาอาจจะมีคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะเทเราได้นะครับเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับคุณอริดาถามคุณแบมนะถามว่าจะได้ไปเรียนไหมคะจะได้ไปดีได้ดีหรือเปล่าผมไม่ข้ามแล้วนะไม่ข้ามแล้วถามว่าได้ไปไหมอ้อได้ไปแน่นอนครับเทียนแต่ว่าไปได้ดีไหมไปแล้วมีอากาศอาจจะมีการรู้สึกแบบไม่เป็นอย่างที่คิดหรือรู้สึกอึดอัดนะแต่ถามว่าไปแล้วดีไหมไปแล้วได้ไปไหมได้ไปแต่ไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าทนจนจบถือว่าประสบความสำเร็จนะไม่ข้ามแล้วเนาะขออภัยนะข้ามหลายครั้งมากเลยนะ
คุณตายการเงินหนี้สินจะคลี่คลายไหมเป็นว่าปีนี้จะดีขึ้นไหมจริงๆหนี้สินเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะค่อยๆคลี่คลายใช้อาจจะยังไม่หมดหรอกแต่มันไปได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีหมอเลด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะหมอเลเป็นอีกคนที่ว่าทำนายได้ทายทักได้แม่นมากๆเลยนะครับไพ่ออราเคิลท่านใดสนใจก็ไปติดต่อได้หมอเลนะครับคุณสุขนะครับอายุ25นะถามว่าแฟนที่ชื่อยี่เนี่ยจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะกลับมาคืนดีไหมแน่นอนครับกลับมามีโอกาสกลับมาเพราะว่าไพ่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้นะแต่ว่าทั่วทำนองหมายถึงว่ายังลีลาฉันยังแบบขอดูก่อนอะไรก่อนนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าไม่นานหรอกกลับมีโอกาสกลับมาคืนดีกันง้อเขานี่บ่อยๆเนี่ยก็ได้แล้วนะคุณแท็กนะครับอายุ23นะความรักเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้โสดนะโสดเนี่ยจริงๆยังมีคนเข้ามาจริงนะแต่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนภาพดวงตาเป็นเหมือนเรื่องราวนะครับอะไรที่แบบยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีคู่นะครับแต่ว่ามีคนเข้ามาในเร็วๆนี้แน่นอนนะท่านต่อไปเลยคุณอ้อม30อายุ30จะเลิกกับแฟนหรือเปล่าถามว่าจะเลิกกับแฟนไหมต้องบอกว่ายังไม่เลิกนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเองอาจจะทำอะไรไม่ค่อยสนองน้ำใจนักพูดตรงไปตรงมาทำอะไรแบบผงผางไปบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เลิกหรอกเอาอย่างนึงระวังเรื่องการหึงหวงด้วยนะครับระวังเรื่องการหึงหวงเนี่ยทำให้มีปัญหานะครับเข้ามากันแล้วกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับฝากด้วยแล้วก็ถามได้เรื่อยๆนะไม่โกรธนะครับผมขอบคุณหมอเลยนะครับที่กดแชร์นะโอเคคุณออมนะครับอายุ28ปีสามีที่สิงคโปร์แยกกันอยู่เนี่ยเป็นว่าภายใน3เดือนนี้ท่านจะกลับมาหาเราหรือเปล่านะกลับมาหาเราไหมจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการกลับมาน่าจะยังยากก่อนเพราะว่าเขาเองเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องอื่นที่ต้องทำการกลับมาคุยกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาถกเถียงกันแนะนำว่าถ้าคุณจะกลับมาคุยกับเขานะอย่าใช้อารมณ์เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นเขานะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับอยู่กันยาวๆนะครับจนกว่าจะเที่ยงหรือจนกว่าไพ่จะหมดนะก็ถามมาได้เรื่อยๆนะครับไม่โกรธไม่กัดไม่ว่าไม่ด่านะยินดีอยากให้ถามเยอะๆนะครับข้ามขอไปขออภัยนะครับคุณ อะไรคุณออมผมตอบแล้วเนาะคุณแจนดวงความรักค่ะมีแฟนแล้วนะครับคุณแจนดวงความรักมีแฟนแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับเป็นไปได้ว่าคนรักอาจจะไม่สนใจหรือว่ามีเรื่องของตัวเองเป็นหลักอีกนายนึงช่วงนี้ถ้าอาจจะท้องได้แบบไม่พร้อมนะระวังนิดนึงนะครับคุณแป๋มนะครับอายุ27ความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีคู่แล้วนะครับเป็นไปได้ว่าความรักอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะทุกอย่างที่มันแบบล่องลอยมันจะชัดเจนขึ้นถ้าคบกันมานานแล้วมีโอกาสได้แต่งงานหรือไปเที่ยวฮันนีมูนสวีทหวานแหววกันเลยนะก็ยังไงก็ดีใจด้วยนะครับคุณแบลนะครับแชร์แบลนะคุณมัตตี้นะอายุ18แฟนไปทหารจะกลับมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าดูที่เขากลับมาเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงยังมองว่าคุณเป็นคนรักที่จริงใจนะครับถ้าคุณรอเขาได้เนี่ยเขาก็กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนคุณโอ๋42เดือนนี้จะได้งานทำไหมจะได้งานทำหรือเปล่านะได้งานทำไหมถามว่าได้ไหมมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสได้อยู่นะตามความมุ่งมั่นอยู่นะครับคุณนิตาความรักครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะจะเหมือนเดิมไหมอาจจะเป็นอย่างไรนะดูสิความรักครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะอยู่คนเดียวก่อนนะครับคนรักไม่เลิกนะแต่ว่าเป็นช่วงที่ต้องอดทนรอคอยก่อนการกลับมาของเขานะครับคุณ X อายุ20ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะความรักเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เนี่ยเหมือนความรักไม่มีความสุขเลยนะไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นช่วงที่ความรักอาจจะอยู่ในช่วงเบื่อหน่ายอยู่ในช่วงที่กำลังอยากหาทางไปนะครับประมาณนั้นคุณออมผมตอบแล้วเนาะสามีที่สิงคโปร์ผมตอบแล้วนะลองไปย้อนฟังดูนะคุณเมย์อายุ22ความรักโสดคนที่คุยเขามีใจให้ไหมผมว่าเขาสนใจเลยแต่ว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นด้วยอายุมากกว่าหรือเป็นคนผู้ใหญ่กว่าทำให้การคบการคุยการพูดการจ่าของเขาเนี่ยมีหลักมีการแต่ผมว่าเขาสนใจคุณแหละนะโอเคคุ
ณมีนอายุแฟนที่ทะเลาะกันมีโอกาสจะเลิกกันไหมนะครับอาจจะเลิกกันหรือเปล่าผมว่าโอกาสเลิกกันเนี่ยมีเหมือนกันเขาบอกว่าต่างคนต่างเอาตัวเองความคิดตัวเองเป็นหลักเลยนะแล้วก็ไปฟังกันทิฏฐิมานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเลิกนะลดทิฏฐิมานะลงนะครับยอมๆกันบ้างมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้คุณแนนนะครับผมเห็นอยู่นะคนรักเก่าจะกลับมาอีกไหมอาจจะกลับมาอีกหรือเปล่าถามว่ากลับมาไหมจริงๆต้องบอกว่าคำว่าอยู่นอกสายตาคือเขาไม่คิดจะสนใจเราเขาเข้าไปแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยน่าจะยากนะยังไงผมว่าถ้าชีวิตเราจะมีนะครับเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับนะคุณโบนะครับความรักเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ความรักเป็นยังไงบ้างความรักช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าโสดนะยังไม่มีใครยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่มีใครทำไมฉันไม่มีค่าอะไรเหรอรู้สึกดูถูกตัวเองนะครับยังไงอย่าเพิ่งคิดมากนะเป็นว่าเรายังมีค่าเสมอแต่ถ้ามีคู่เนี่ยระหองระแหงทะเลาะกันคนรักเนี่ยทำให้เสียใจเหมือนอยู่ในกรงขังเหมือนว่าเราไม่มีความสุขอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะครับคุณมุกถามว่าเหมือนผมตอบแล้วนะคุณมุกใช่ไหมคุณอาร์มลงทุนขายแว่นตาหรือรองเท้าไหนจะรุ่งดีกว่ากันนะเขาบอกว่าอะไรก็ได้นะครับที่คุณทำแล้วคุณเป็นตัวเองนะครับถามว่าทำอันไหนมากกว่ากันผมว่าน่าจะเป็นรองเท้านะครับถ้าเป็นรองเท้าจะดีกว่านะแต่ว่าอย่างน้อยเลือกอย่างที่คุณอยากจะทำอีกสองท่านนะอีกสองท่านนะคุณเกศอายุ37วันนี้จะมีโชคไหมคะวันนี้มีโชคหรือเปล่าวันนี้ผมว่ายังไม่มีนะครับเล่นไป 100% หมดนะยังไม่แนะนำนะครับอีกท่านสุดท้ายนะครับคุณลินเกรดนี้จะเทอมนี้จะต่ำกว่า3มั้ยถามว่าต่ำกว่า3มั้ยโอ๊ยผมว่าเทอมนี้ได้3กว่า 3.5 ด้วยนะครับเผลอๆได้เกือบ4เลยถือว่าเกรดดีมากนะครับเอาใจช่วยนะครับโอเคถ้าจบแล้วนะกับไลฟ์สดป๊อปพยากรณ์นะก็ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนได้แล้วก็กดติดตามได้มีไลฟ์สดทุกวันแน่นอนแล้วเดี๋ยววันนี้จะมี 3:30 น.ถึง 4:00 น.โดยประมาณนะหรือ4ทุ่มกว่าถ้าตามทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกว่านะแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับโอเคก็กดติดตามเพื่อนๆได้นะครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ